นี่ครับพอเวลาผมเพาะฟาร์มเสร็จผมก็จะฆ่ามันครับฆ่ามันเพราะว่านี่นะครับพลังงานทดแทนพลังงานทดแทนขนแกะก็น่าจะเอามาทำพวกเครื่องประดับมีเช่นผมในบ้านนั่นเองช่วงนี้ก็ปล่อยมันโตไปไม่ค่อยได้ทำอะไรหรอกพวกเนี้ยแล้วก็การที่เราจะไปเอาออฟซิเดียนมาเนี่ยเราก็ต้องมีถังน้ำใช่ไหมนี้ขุดทองไม่ใช่เลยเผาทองไว้ไม่ใช่ขุดทองแล้วทีนี้นะถังน้ำอยู่ใส่เนาะนี่ถังน้ำไปเตรียมลงก็อื่นไปเอาน้ำมาก่อนน้ำอินฟินิตี้ปกติเวลาผมทำคลิปนะผมจะไม่ค่อยได้ทำปกแต่พาร์ทนี้น่าจะได้ทำเพราะมันไม่ค่อยมีเวลาไงก็เลยไม่ค่อยได้ทำเลยแล้วก็เลยต้องแบบปล่อยเลยตามเลยแบบลวกๆไปนี่ก็เป็นที่เดิมครับเลวินที่เราจะมาหาออฟซิเดียนนั่นเองเดี๋ยวเอามาดีๆโอเคผมไม่มั่นใจว่าผมจะการในการขุดออฟซิเดียนครั้งนี้ผมจะรอดออกมาแบบครบ 3-2 ได้หรือไม่ว่าออฟซิเดียนนั่นเองเป็นอะไรที่สุดยอดเพราะว่าแม่งมันเป็นลาวาไงแล้วเหตุที่มันเป็นลาวานี่แหละได้ยินเสียงสเกเลตันแถวนี้โอเคนะแป๊บนึงเตรียมอุปกรณ์เอามานี่แล้วถ้าหากมีสเกเลตันนะมันก็ยังมาสอยตูดเราเลยซึ่งแต่ที่ไม่โคตรไม่ค่อยดีโอ้ทานลาวาใหญ่เลยนี่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้มาสำรวจเลยก็ครั้งก่อนใช่ไหมครั้งก่อนที่มาผมมาถึงประมาณตรงนี้แต่ตรงนี้แล้วก็ยังไม่ได้ไปเดินสำรวจทางนู้นเลยเนี่ยทางเนี้ยก็เอาตรงนี้แล้วกันง่ายดีผมคิดว่ามันน่าจะเป็นลาวาตื้นๆไม่น่าจะลึกดูจากลักษณะแล้วเพราะว่าจะง่ายดีก็เพราะมันตื้นอ่ะลองเทลงไปแล้วมันก็สมุดแล้วก็ปักไปในการขุดออฟซิเดียนครับคุณไม่ควรอยู่ยืนอย่างนี้แล้วขุดนะคุณควรแบบขุดกันแล้วข้างๆนี้ขุดออฟซิเดียนแม่งแบบขุดนานมากอ่ะนานสุดๆเลยถ้ามีหินที่ขุดได้ออฟซิเดียนก็เป็นหินที่แข็งที่สุดหินลาวาตื้นจริงนะผมจะขุดออฟซิเดียนไปทำสองอย่างนั่นก็คือที่เอนชานกับประตูเนเธอร์แต่ดูท่าแล้วเนี่ยคงจะยังไม่ได้ทำที่เอนชานว่าแม่งเพชรหมดแล้วก็ไม่มีวัวทำหนังสือไม่ได้เซ็งตอนนี้ก็คงทำได้แต่ประตูพอร์ทัลไปเนเธอร์เท่านั้นเองขุดไปขุดนานๆนี่คือการขุดออฟซิเดียนมันนานจริงถ้าถึงแม้เราจะเอนชาร์ตได้เอฟเจนซี่4หรือ5หรือ6ไปวันไปจริงก็มีแค่4มันก็ยังขุดนานอยู่ดีเป็นปัญหาจริงเลยได้กี่เม็ดแล้วเนี่ยขุดไปโอ้ใจจะขาดปล่อยขุดได้แต่ละอันน้ำตาแทบไหลผ
ผมว่าหลังจากที่ผมขุดออฟซิเดียนเสร็จเนี่ยผมจะยังไม่ขึ้นนะผมจะเจ้าไงดีผมจะสำรวจแถวๆนี้หน่อยเผื่อเจอเพชรจะได้พร้อมทำที่เอนชานเลยเพราะว่าอ๋อตรงนี้ไม่ตื่นแล้วเว้ยมันเริ่มลึกละระบาดนะระวังตกนะครับตกนี่แย่เลยอ้าวเรามีน้ำครับเราเทพก้าวละเนี่ยที่ขุดเพชรที่เขาว่าเจ๋งสุดในโอ้ ก็ยังต้องใช้เวลานานขนาดนี้นะในการขุดในการทำออฟซิเดียนนะผมจะไม่ทำแบบเต็มรูปแบบแต่ผมจะทำอะไรบ้างเลยตรงขอบๆเนี่ยผมจะละเว้นไว้เอาลาวาปะทุโอเคออกข้างล่างออกข้างล่างก็ได้แต่ผมว่าข้างล่างนี่มันก็มีลาวาเหมือนกันดูจากลักษณะแล้วนั่นไงเขาแบบเป็นวิธีนะเป็นวิธีเป็นวิธีการเอาออฟซิเดียนที่ปลอดภัยแล้วแม่งก็เฟลแม่งนะเปลี่ยนที่ดีกว่าเพราะว่ามันลาวาลึกมันกูได้แค่นั้นแหละแต่ตรงนี้สิไม่น่าจะลึกแต่ก็ไม่ตื้นน่าจะประมาณ 2-3 บล็อกได้มั้งว่าตรงนี้ใกล้ดิแถมคิดว่าน่าจะตื้นฝักฝักทัดด้วยเผื่อแม่งมีมอนเตอร์เกิดไม่ตื้นจริงเลยไปเถอะโอเคขุดไปเอาสัก20แล้วกันเอาประมาณสัก15แล้วกันนะ15พอดีพองามว่าการขุดออฟซิเดียนเนี่ยมันนานจริงเว้ยบอกว่ามันนานจริงขุดทีนะตาไหลโอ้ยนานจุงเบยกว่าจะเสร็จขุดไปขุด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 ตรงนี้น่าจะเป็นลาวาตื้นนะน่าจะเป็นลาวาบล็อกเดียวว่าสันนิษฐานไว้ว่าอย่างนั้นแต่อาจจะผิดก็ได้ว่าเกมไมน์คราฟต์นี่ผมพลาดให้ลาวาบ่อยมากจากเท่าที่เล่นมานะพลาดบ่อยจริงๆอัตราการตายของผมที่เล่นไมน์คราฟต์มาเกิดจากลาวาประมาณ 70%ว่าแม่งลุยแบบลุยเลยอะเฮ้ยปักทอชตรงนี้หน่อยแล้วเผื่อเอาที่ขุดเหล็กไปขุดเฉยเลยมันคงจะแตกให้หรอกเฮ้ยเกย์20อันละแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งเก็บสกรีนช็อตโอเคไปขึ้นกันเตอะโอ้ยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นอย่ามาบวกกับพี่น้องพี่ขั้นเทพแล้วคือแถวบ้านผมนี่ต้องบอกเลยว่าลาวาแม่งยังเยอะไม่ใช่เลวีเนี่ยเยอะมากโอ้ย
มาสิมาถ้าเป็นวิธีการรอบกัดมันก็แค่สกิลิตันขุดไปว่าทรัพยากรพวกนี้มันจำเป็นสัสๆเลยจะโคก็แล้วว่าต้องเอาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทุยการเวลาขุดโคนี่ผมก็ต้องระวังนะว่าแม่งถ้าใต้พื้นนี่มันเป็นรูเว้ยแล้วขุดไปมันตกใส่ลาวาอีกแม่งยุ่งแล้วเราก็จะจบซีรีส์ Minecraft Hardcore เลยทีเดียวถ้าหากเราตายก็ Minecraft Hardcore นี่ผมอยากอยู่ยันนานๆเลยนะถ้าปกติเวลาเล่นเองนี่แม่งอยู่ได้ไม่ถึงประมาณ3วันประมาณ2วันก็เรียบร้อยแล้วซีมองเซ็กเดสโตนไม่หลับชักลำคาญน้ำน้ำมันไหลเชี่ยวมากมันมาจากไหนหนอน้ำมาจากไหนหนอมาจากตรงนี้นี่เองตรงนี้เราก็อุดไปอย่าไหลเยอะพอดีว่าไม่ชอบเรามีน้ำมันก็สะดวกอย่างหนึ่งนะตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปเดินลาวาเราแค่ขุดเราแค่เทน้ำแล้วเราค่อยขุดรอบๆออฟซิเดียนออกเพื่อดูว่ามันมีเพชรหรือไม่แค่นั้นแหละเวลาผมหาเพชรผมก็จะหาตามลาวานี่แหละว่ามันเป็นวิธีง่ายนะที่เราจะหาเพชรตามลาวาว่าพูดตอนนี้เราอยู่วัดเท่าไหร่อ่ะขุดผิดวัย11ใช่ไหมมันอยู่วัย11ซึ่งปกติเพชรก็จะอยู่วัยประมาณ11 12 13 14 15วัย12แหละปกติมันก็อยู่ประมาณวัย12เนี่ยแล้วแบบเราต้องขุดรอบๆพวกลาวาไงเพราะว่ามันชอบอยู่ใกล้ผมจะบล็อกน้ำตรงนี้ไว้ไม่ให้มันออกมาโอเคนะครับประมาณนั้นคริปเปอร์มันกะร้อยดังต้องเข้าใจอันตรายมากคริปเปอร์อย่าไปเสียท่าให้มันในกาดนะครับผมโน้ขุดไปขุดรอบๆลาวาตามตรงนะไม่ต้องก็ได้ถ้าผมเก็บลาวาไปทำสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่านั้นอุ้ยเมื่อกี้เห็นไหมเราต้องมีสตินะในการทำอะไรสักอย่างไม่งั้นเราเสร็จแน่เมื่อกี้ผมนี่ใจเย็นเลยใจเย็นใจเย็นสุดๆเลยเราขุดเราจะขุด2ช่องก็ได้นะหรือช่องเดียวก็ได้เพราะว่าขุด2ช่องเผื่อไว้ก่อนก็ได้เพราะว่ากันไงเพราะมันจะได้มีสเปซเวลาที่สเกเลตันยิงเนี่ยหากเรากดชิปไม่ทันแล้วก็หลบมุมโชคดีเอามา2อันแต่ตรงนี้ไม่โอเคละอ่ะกันไว้คือไอ้เพชรเนี่ยมันคิดจะเจอก็เจอแหละครับมันจะไม่เจอมันก็ไม่เจอตรงนี้ไม่น่าใช่ลาวาบ่อเดียวน่าจะหลายบ่อพอสมควรผมเก็บลาวาเอาไว้ทำมันอื่นมันเอาไว้ทำอะไรได้หลายอย่างนะลาวาเนี่ยก็เลยเก็บไว้ก่อนเผื่อจะเป็นต้องใช้ก็เลยยังไม่กบส่วนเรดสโตนนี่เอาไปทำวงจรแต่ผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญวงจรอะไรเลยก็พอถูไทยได้นะเข้าใจมันเป็นเวลาคิดวงจรนะผมอยากให้ทุกคนคิดว่าวงจรในแบบของตัวเองอะ
เราไม่ต้องไปเรียนแบบใครที่มันยุ่งยากเราก็คิดว่าโอ้แบบทําแบบนี้มันก็ได้นี่หว่าเราไม่ต้องแบบไปทําเหมือนคนนั่นคนนี้ว่าผมพอแค่นี้ดีกว่ากับภารกิจครั้งนี้คือการที่ผมลงมาขุดเอาออฟซิเดียนนะทางนี้ใช่ไหมวะใช่ใช่แต่ผมจะเดินไปอีกสักนิดนึงเพื่อไม่ให้การลงครั้งนี้สูญเสียสูญเปล่าคือถ้ำนี้มันใหญ่ผมสำรวจยังไม่หมดแล้วอย่างผมไม่ใช่พวกแบบชอบลงถ้ำอะไรไงแต่ว่าถ้าหากเพื่อแร่ธาตุแร่ธาตุถ้าหากเพื่อแร่แล้วก็มันก็จำเป็นต้องลงขุดเอาไปขุดเอาไว้ทุกอย่างเอาไว้ว่าเวลาทําเทียนชานเราจะได้เอ็นชานเลยทางนี้เจอลาปิสเจอทองตรงนี้ก็ว่างเปล่าแต่ผมว่าไม่น่าจะว่างอ้าวว่างเฉยเลยว่ามันน่าจะต่อบ่อใหญ่นะจริงๆผมว่ามันน่าจะต่อบ่อใหญ่แต่อาจจะบ่อเล็กเฮ้ยตรงนี้บ่อเล็กกว่าน่าจะมาเอาลาวาตรงนี้ว่ามันบ่อเล็กดิมันน่าจะตื้นอ่ะตรงเนี้ยน่าจะประมาณบล็อกเดียวขุดออกตรงเนี้ยเกกะแล้วขุดแร่นะเวลาถือว่ามันมีอีกวิธีหนึ่งนะถ้าหากเราเจอแร่สักอย่างเนี่ยเราลองขุดไปรอบๆอีกสักประมาณบล็อกสองบล็อกอ่ะมันอาจจะมีโอกาสเจอก็ได้นะเพชรแต่ตรงนี้ดงไอรอนชัดๆเหมือนกับโคเลยมันจะมีอีกเวอร์ชั่นหนึ่งอะไรนะมันเป็นเหมือนมัดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยที่ว่าไม้มันเป็นสิ่งที่หายากมากๆไม่ใช่ดิเหล็กหรือเปล่าฆ่าตัวตายชัดๆเลยนะเมื่อกี้ขุดเอาเวลไม่ใช่แล้วขุดเอาเวลแต่ตอนนี้น่าจะพอได้ละขุดเอาแร่อื่นมั้งว่าแร่อื่นสำคัญกว่าโคเยอะแต่ทองนี่ผมไม่ค่อยได้ใช้นะจริงแต่ถ้าจะใช้ก็คงเป็นวงจรอีกเหมือนเดิมรถไฟฟ้า BTSขุดออกไปออฟโอ้ยหมดยังจะบอกนะเลวินอีกแล้วอ๋อเลวินต่อกันแต่ภาพมาบางทีมันก็ต่อเยอะไปนะเดินเรียบขอบเพิ่มเดินเรียบขอบจะได้ไม่ตายทันนู้นก็ยังไม่ได้ไปสำรวจทางนี้ผมยังไม่ได้ไปแม่งอย่างเยอะเลยโอ้เมื่อกี้หัวใจตกไปอยู่ตัดตุ่มเลยผมขี้เกียจทะเลาะกับมันกลับดีกว่าเราสำเร็จภารกิจแล้ววันนี้ลงมาหาออฟซิเดียนโอเคทางขึ้นอยู่ตรงนี้ขึ้นไปสุดนู่นโอเคไปขึ้นปั๊บ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 โอ้ร้อนในเกมก็ร้อนนอกเกมก็ร้อนช่วงนี้อากาศประเทศไทยแม่งร้อนสาดตอนหนาวก็หนาวสาดแต่ช่วงฝนตกก็มันดีนะช่วงฝนตกน่ะดีมากช่วงที่มันฝนไม่ตกอ่ะไม่อย่างร้อนเลยมันอบอ้าวมันอยู่ในเตาอบเผาไปเผาไปส่วนแรกแล้วเก็บไว้พวกลาปิสอะไรเงี้ยโอเคส่วนวิธีการทำนั่นใช่ไหมครับก็ต้องมีกันพาวเดอร์ด้วยแต่เราไม่มีอ่ะดิ
ขาวอยู่เอามาปั๊มเอาก็ได้วิธีการปั๊มก็วางไปฟินมันต้องได้ฟินฟินแอนด์สตีลอันนี้ใช่ไหมฟินโอเคได้ละโอเคครับก็ประมาณนี้ฟินแอนด์สตีลเป็นที่เอ้ากูก็มีแล้วนี่ว่ะ4อันโอเคมานี่ที่ที่ผมน่าจะทำล่ะก็ดูก่อนเอาตรงไหนดีที่คิดว่ามันดีเอาตรงนี้ไหมมันใกล้บ้านเนาะเปล่าไหมเอาตรงนี้แหละจะได้ไม่ต้องยุ่งยากแต่ตรงนี้ไม่ถูกใจเลยหลักที่ผมจะทำก็คือแบบนี้ใช่ไหม1 2 3 4มันใช้แค่4บล็อกแล้วก็เอามานี่1 2แล้วก็นี้ตรงนี้ที่ขุดอ้าว1 2 3 1 2 3ปึ๊บ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 อย่างนี้อ้าวร่วงโอเคครับที่ขุดแล้วจุดไปเลยเรียบร้อยประตูมันก็จะรำคาญหน่อยนะถ้ามันดีกว่าเดินไปไกลๆเดี๋ยวหาสแลบเดี๋ยวทำสแลบแป๊บนึงผมไม่ใช่พวกแบบผมไม่ชอบมานี่บ้างไม่ผมมองมันสวยกว่าโอเคเก็บผลผลิตเราล้างโคตรแกะเยอะละเราต้องไปให้มันสมบูรณ์เฮ้ยกันก่อนเฮ้ยแครอทโตแล้วเจตโตแครอทก็โตแล้วครับก็ผมมีอย่างนึงที่ผมยังไม่ได้ไปเอามาจากหมู่บ้านแต่น่าจะเป็นน่าจะเป็นมันคืออะไรวะมันไม่น่าจะใช่แครอทนะจากเท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยไม่น่าใช่แครอทก็เดี๋ยวเก็บกันปึ๊บปึ๊บแล้วก็เดินหาแกะ20อันก็10คู่ไอ้แกะไอ้แกะไอ้แกะอยู่มั้ยมาปึ๊บปึ๊บไป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 ลืมเก็บเร็วนะจ๊ะโอเคพลังงานทดแทนครับผมเลยมันก็เป็นเหมือนพลังงานทดเป็นพลังงานทดแทนที่ดีมามาแกะ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 เร็วตรงไหนน่าจะลากแกะขึ้นน้ำมาขึ้นมาแล้วมาถ้าไม่ขึ้นไม่ได้กินนะบอกให้เร็วเร็วเลยไอ้เวรเนี่ยไม่ต้องกินบอกเลยอันนี้น่าจะเป็นเคหรือเปล่าเออน่าจะเคลนะ
เออมันดึงเหนียวไก่อ้าวไม่ออกทำไมตอนนี้ไก่ไม่อย่างเยอะเลยปั๊มไม่ว่าปั๊มให้มันออกลูกออกมาเอาตามตรงนะบ้านผมไม่ได้ไกลอะไรจากตัวหมู่บ้านเลยเดินมาแป๊บเดียวเจอไปพอที่เดี๋ยวกินเองผมจะมาเก็บผลผลิตที่หมู่บ้านสักเล็กน้อยก่อนที่จะปิดคลิปนะครับปิดคลิปที่หมู่บ้านนี่แหละว่าก็มันเป็นที่ใช้เรามามันเป็นอะไรสักอย่างนี่แหละไม่น่าผมว่ามันไม่น่าใช่แค่หรอกแล้วก็ไม่น่าใช่ข้าวด้วยน่าจะเป็นโพเตโต้หรือเปล่าเนี่ยโพเตโต้สินะโพเตโต้นี่ก็มาทำอะไรได้หลายอย่างกันนะแต่ที่ผมจะเก็บก็คงมีแต่โปเตโต้โอเคจะมาปลูกที่บ้านผมไม่อยากยุ่งกับฟาร์ม MVC เท่าไหร่ให้มันเนี่ยเนี่ยไอ้นี่นั่นคือเหรอเนี่ยนี่ผมสงสัยนานละมันคืออะไรวะบีทล็อตไม่รู้เหมือนกันน่าจะอันใหม่ผมก็ยังไม่ได้ไปศึกษา Minecraft ในเวอร์ชั่นใหม่มาเลยนะครับก็สำหรับ Minecraft Hardcore ในพาร์ทที่6นะครับสำหรับการไปขุดหาออฟซิเดียนแล้วก็คงจบกันเพียงเท่านี้ไว้รับชมพาร์ทต่อไปนะครับก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วเจอกันนะครับผมบายครับผม